มาอัปเดตกันต่อเลยดีกว่านะคะใช่ค่ะมาถึงรอบวันได้ของขวัญปีใหม่ชิ้นใหญ่รับต้นปีค่ะหลังเมื่อเช้ามืดวันนี้นะคะคุณแม่ป้ายแดงแอฟทักษอรได้ทำการผ่าคลอดทายาทเตชะนรงค์ตรงกับวันปีใหม่สากลสมใจปรารถนาคุณพ่อสงกรานต์ที่เกิดในวันปีใหม่ไทย13เมษายนพอดีก็โดยทายาทโบนันซ่านะคะคนนี้นี่เป็นลูกสาวผ่าคลอดเมื่อเวลาตี 4:48 นาทีค่ะน้ำหนักแรกคลอดพอดีมือเลยนะคะ 3.4 กิโลกรัมด้านชื่อนั้นก็ขอรอชื่อดีจากพระที่นับถือตั้งให้ซึ่งระหว่างนี้แฟนคลับต่างก็เชียร์ค่ะให้ชื่อน้องปีใหม่เป็นอีกคู่ที่มีความหวานเติมเต็มให้กันเสมอค่ะสำหรับคู่ของนางเอกยุ้ยจิรนันท์กับธันธนากรนะคะที่แม้จะมีแพลนลงหลักปักฐานพร้อมซื้อที่ดินไว้เป็นเรือนหอแล้วแต่ยังไม่มีวี่แววของเวลาที่ดีในการใช้ชีวิตคู่สักทีค่ะนางเอกสาวกลับตอบแบบสบายใจเลยนะคะว่าขอเวลาสัก 2-3 ปีเพราะยังหวงชีวิตโสดอยู่ค่ะจะขึ้นแล้วนะคะปลายปีตอนนี้ปิดเน้นนะคะแล้วก็จะไปBird of America คือหนังสือที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนังสือที่มีราคาแพงที่สุดในโลกซึ่งเรื่องราวในหนังสือนั้นนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนกหลากหลายสายพันธุ์ในสหรัฐอเมริกามาพร้อมกับภาพวาดศิลปะที่ผ่านการรังสรรค์มาอย่างดีและใช้เวลานานกว่า12ปีค่ะกว่าจะได้ตีพิมพ์ในครั้งแรกนะคะเมื่อปี2370และล่าสุดในปี2557Bird of America กลับมาทวงคุณค่าอีกครั้งด้วยการใช้กล้องที่มีความละเอียดถึง80เมกะพิกเซลพิมพ์ลงบนกระดาษไร้กรดน้ำหนักเบาจัดพิมพ์ทั้งหมด100ชุดและวางจำหน่ายในไทยเพียง50ชุดเท่านั้นซึ่งหนึ่งในผู้ถือครอง Bird of America ของประเทศไทยค่ะก็คือเจ้าสัวบุญชัยเบญจรงคกุลค่ะ You're saying nowวางแผนไว้ปลายปี57จะเริ่มสร้างบ้านที่ทุ่มงบไปกว่า100ล้านบาทนะคะแต่คู่รักนักช้อปอย่างวุ้นเส้นชาคริสค่ะแต่ต้องเลื่อนแผนนี้ออกไปก่อนเพราะหลายอย่างยังไม่พร้อมนะคะวุ้นเส้นเผยให้ฟังว่าเรื่องการสร้างบ้านฝ่ายสามีเป็นคนดูแลและจัดการทั้งหมดซึ่งต้นปีนี้คงจะได้เรื่องในการดำเนินการสร้างสักทีหลังจากสร้างบ้านแล้วถึงค่อยมาคุยกันเรื่องทายาทอีกทีค่ะเมื่อกลางปีที่ผ่านมาค่ะมีเหตุที่ทำให้นักร้องเสียงดีนิโคเทริโอได้รับการผ่าตัดหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทและทำให้มีอาการชาที่บริเวณคอจนถึงแขนขวาจนต้องรีบผ่าตัดเพื่อนำกระดูกที่แตกทับเส้นประสาทออกและนำเหล็กไทเทเนียมเข้าไปใส่แทนโดยหลังจากที่ผ่าตัดได้8เดือนนะคะอาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทตอนนี้เธอบอกว่าดีขึ้นเรื่อยๆแล้วล่ะค่ะอะไรทองๆสักอย่างหมายวันนี้มี17หมายชงกันก็คืออินไซต์ราวอัพของเรานะคะใช่แล้วค่ะข่าวทั้งหมดของเราในค่ำคืนปีใหม่วันนี้นั่นเองใช่